ประวัติแอปทักษะออนนางเอกสาวพ่วงตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งที่ฮอตมากแอปทักษะออนนางเอกสาวเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงพ่วงตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้เธอยังคงฮอตไม่เปลี่ยนหากจัดอันดับนางเอกเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงต้องมีชื่อของแอปทักษะออนพักสุขเจริญรวมอยู่ด้วยแน่นอนนอกจากน่าจะสวยหวานแสนดีเรียบร้อยแล้วเธอยังเป็นนางเอกเจ้าน้ำตาที่ไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนก็เรียกคะแนนความสงสารจากแฟนคลับได้อย่างล้นหลามเลยทีเดียว2ประวัติแอปทักษะออนเกิดเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2523เป็นลูกสาวของคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญซึ่งเป็นสถาปนิกชื่อดังกับคุณแม่วัชชาแอนเดอร์สันมีพี่น้อง2คนเธอเป็นคนโตมีน้องสาวคนเดียวแอมอมรวรรณพักสุขเจริญต่อมาคุณพ่อคุณแม่ได้แยกทางกันและแต่งงานใหม่โดยคุณพ่ออนุสรสมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไขศรีพักสุขเจริญส่วนคุณแม่วัชชาสมรสใหม่กับชาวอเมริกันด้านการศึกษาแอปทักษะออนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอุดมศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีบนและในระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งในสมัยที่แอปกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแอปได้ร่วมกิจกรรมเล่นละครเวทีร่วมเป็นสตาฟกีฬามหาวิทยาลัยและเป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่55ย้อนเส้นทางบันเทิงของแอปทักษะออนได้รับการชักชวนจากป้าชาลีเจ้าของนิตยสารพลอยแกมเพชรซึ่งตอนนั้นแอปกำลังเรียนอยู่ชั้นม.4แน่นอนว่าผลงานชิ้นแรกของเธอก็คือการถ่ายแบบให้กับนิตยสารพลอยแกมเพชรต่อมาแอปเป็นที่รู้จักในบทบาทของรุ้งจากโฆษณามิสทีนจากนั้นแอปได้มีผลงานทั้งด้านการแสดงละครครั้งแรกในปีพุทธศักราช2544เรื่องมิตรชายบัญชามายาชีวิตผลิตโดยบริษัท JSL Global Media จำกัดรับบทเป็นกิ่งดาวดารณีภรรยาคนแรกของคุณมิตรชายบัญชาและมีผลงานภาพยนตร์หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลจากนั้นได้เล่นภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับบทเป็นมณีจันทร์จากนั้นแอปทักษะออนได้มีผลงานละครกับช่อง3มาเรื่อยๆอาทิริษยาผู้ชายมือ2มนรักลอตเตอรี่จอมใจตีตระกูลส้มใจร้าวและที่โด่งดังมากๆเป็นที่น่าสงสารของแฟนๆคือเรื่องจำเลยรักเล่นคู่กับอ้ําอธิชาติด้านชีวิตรักแอปทักษะออนแต่งงานกับสงกรานต์เตชะนรงค์เมื่อปีพุทธศักราช2555มีลูกสาวด้วยกัน1คนคือน้องปีใหม่แต่ต่อมาในปี2561ทั้งสองประกาศแยกทางกันสร้างความตกใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากเพราะไม่มีสัญญาณใดๆเลยกระทั่งวันนี้แอปทักษะออนยังครองความโสดเป็นซิงเกิลมัมที่สวยและเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆหลายคนซึ่งเธอก็ยังไม่เปิดใจให้ใครแม้จะมีข่าวลือกับหนุ่มๆแต่เธอก็ได้ออกมาปฏิเสธว่ายังไม่มีอะไรทั้งนั้นก็ต้องติดตามเรื่องราวความรักของเธอต่อไป